นอนห้องแอร์ดีๆไม่ชอบก็เลยนอนนอนตำรานวัดแม่อยู่บ้านดูทีวีจอ50นิ้วเปิดแอร์เย็นสบายไม่เอามานอนอยู่แบบนี้น่าจงจานน่าจงจานอยากกินอะไรก็กระดิกนิ้วฝังหัวหรือไม่ก็มานอนกลางดินกินกลางทรายแม่ๆแต่ละคนหลังเกษียณชีวิตสุขสบายมากเลยค่ะอยากไปไหนก็ไปอยากนอนอะไรก็นอนแม่ๆบอกว่าไลอ้อนทำให้แม่ๆฐานะเท่าเทียมกันไม่มีแบ่งชั้นวรรณะไม่มีแบ่งชั้นวรรณะอันนี้อยู่หมู่บ้านเรา40-50ล้านอันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่สลัมหมู่บ้านละเราแสนกว่าบาทก็ซื้อได้แต่ตอนนี้มันนอนเท่าเทียมกันแล้วมันนอนด้วยกันแล้วค่ะบ้านหลังละ50ล้านนี่มันนอนใต้ถุนวัดเลยค่ะนี่แหละคนนี้ก็อยู่แม่ไม่ได้ร้านเห็นไปเที่ยวต่างประเทศเป็นเล่นเลยค่ะแต่ตอนนี้คือมันนอนใต้ถุนวัดค่ะแม่ทัวร์รอบโลกก็ทัวร์แล้วค่ะตอนนี้ไม่มีหน้ากากนะคะพอก็เป็นแม่แล้วไม่ยังมาอยู่วัดเลยลูกไล่มาอยู่วัดลูกบอกไล่แม่อยู่วัดไปแม่มาจริงๆเลยค่ะเนี่ยมานอนวัดกันไม่เหงาไม่อยู่วัดแม่มาอยู่สมใจแล้วอยู่ห้องแอร์นอนสบายไม่เอาไม่เอาแล้วมาเล่นร่อนทะเลจอนนอนกลางดินกินกลางทรายวันนี้จะเดินเหรอวันนี้เราอยู่ที่วัดเขาตะเคาค่ะพอมันถึงเร็วเก็บคนละกี่บาทกับคนเฝ้าห้องน้ำแม่เป็นคนเฝ้าห้องน้ำไปยังเฝ้าห้องน้ำนี่ด้วยไงด้วยยายเก็บคนเก็บตังค์นู่นจ่ายตังค์ด้วยนะยายเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดค่ะใครมีขยะที่มือเดินเก็บที่มือไปทิ้งหมดโอเคอ่ะวันนี้น้องไม่ได้นะรุนเลยปังๆอ่ะทำไมอ่ะลูกแม่ไหวแม่อ้อยนอนแม่แก้วนอนแม่บอกว่ารุนเลยปังๆเลยอันไม่ได้เนื่องจากว่าแม่ลุกขึ้นไปให้ตังค์ไม่ได้นั่งพื้นแม่ลุกไม่สะดวกด้วยตอนนี้ลุกพื้นหน้าทำหน้ารันทดมากเลยไม่มีที่นอนเลยไม่มีที่นอนเนี่ยเบียดมาชีวิตแม่และอันค่ะแบบนี้ค่ะมากันอย่างรู้ไหมเนี่ยตอนนี้เอ็นหลังกันหมดแล้วค่ะมารอลูกชายค่ะค่อยๆเอ็นค่ะเสือค่ะวันนี้ไม่มีเก้าอี้ค่ะวันนี้ไม่มีอาชีพอะไรทั้งนั้นเลยมีอาชีพแม่และอันนอนกันรอลูกชายนะคะแดดมันร้อนค่ะไม่มีที่อยู่กันมานั่งอยู่ใต้ศาลาวัดมันเงินจำเลยถามไปส่วนแม่แอ๋วบอกว่าลูกไล่มานอนวัดแม่แอ๋วมาสนใจลูกแอ๋วมาชดลูกมาอยู่วัดเลยวัดตลอดเสียงพระพวกแข่งมากเลย